ฮัลโหลฮัลโหลโอเคเอาละครับผมกราสวัสดีเพื่อนเพื่อนซับสไครเบอร์รวมถึงผู้ที่ผ่านทางมารับชมคลิปกับผมในวันนี้ทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันกับเกม Princess Connect Redite นะครับก็วันที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยก็เป็นวันที่6เมษายนนะครับก็มีตู้คาชาเข้ามาใหม่พอดีเลยนั่นก็คือเจ๊คริสติน่าของเรานั่นเองครับเป็นไงอ่ะเจ๊มาบกมือให้เพื่อนๆดูกันหน่อยสินั่งเก้าอี้ไปแล้วนะครับนั่งโซฟาไปแล้วเนาะโอเคก็คนที่นั่งโซฟาอยู่นั่นเองนะครับโอเคบอกมือโอเคนะครับแคลเดินบังพอดีเลยก็โอเคนะครับคืออย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็อัดคลิปเปิดกระชาของผมแบบปกตินั่นแหละนะครับเหมือนกับปกติทั่วไปเลยนะครับแต่เผอิญว่าผมไม่ได้เช็คเรื่อง BGM พวกแบ็คกราวด์พื้นหลังอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียงพูดของผมซะก่อนนะครับว่ามันมีความบาลานซ์กันดีหรือเปล่ามันดีหรือเปล่าเสียงลิ้นพันกันไปหมดแล้วนะครับคือปรากฏว่าคลิปที่ได้ออกมานะครับเสียงมันก็ฟังที่ตัวเองพูดก็แทบไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็เลยต้องมานั่งเปิดคลิปใหม่อะไรอย่างนี้นั่นเองเนาะก็ส่วนที่เป็นช่วงที่เปิดกาชาอยู่นะครับโชคดีที่เสียง BGM ในตอนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเบานะครับก็เลยทำให้ยังพอได้ยินเสียงที่ผมพูดอยู่บ้างนะครับยังไงก็ขอกราบขออภัยเพื่อนๆมาณจุดนี้ด้วยนะครับที่มันเกิดปัญหาขัดข้องอะไรอย่างนี้เนาะก็ยังไงก็เราไปลุ้นกันเลยดีกว่านะครับว่าผมใช้เพชรไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับในการเปิดเจ๊ได้มานะครับแล้วก็ได้ตัว3ดาวอะไรมาบ้างนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับไปลงมาอีกทีหนึ่ง โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไปครับจิบตัวแรกเงียบอยู่นะครับยังเงียบอยู่คือที่จริง2ดาวผมน่าจะมีหมดทุกตัวแล้วนะครับก็ไม่ลุ้นอะไรนะครับแต่ออก2ดาวมาเยอะก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้เอาผนึกเทพธิดาที่ไปอัพตัวละครได้เนาะโอเคต่อไปโลที่20นะครับลุยกันเลยไปไม่มีโหลดนะครับยังไม่มีลุ้นอะไรทั้งนั้น ยังไม่มีลุ้นอะไรทั้งสิ้นครับดีเจอ่ะโอ้โหเกลือยับยับครับเกลือยับยับข้ามเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะต่อไปโลที่30ลุยกันเลยเฮ้ยตัวใหม่มาตัวใหม่มาจะเป็นตัวอะไรจะเป็นตัวอะไรอุ้ยมา2ตัวครับท่านผู้ชมมา2ตัวครับโอ้จูนมาซ้ำนะครับต่อไปยังมีลุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวอะไรเรามาลุ้นกันดีกว่าไหมอุ้ยอิริยาตัวนี้ยังไม่มีนะครับก็เป็นตัวใหม่ของผมเนาะก็โอเคไม่แย่คือยังไงเราก็วันนี้ยังไงก็ได้คริสติน่าอยู่แล้วนะครับก็แต่ออกมาเร็วๆหน่อยก็ดีนะครับจะได้เก็บเพชรไว้เปิดตัวใหม่ตู้ใหม่ด้วยนะครับอะไรอย่างนี้เนาะโอเคไปต่อกันเลยดีกว่าโลที่40เนาะเงียบกริบกลับมาเงียบเหมือนเดิมแล้วนะครับโอ้เกลือยับยับเกลือยับยับไปข้ามต่อไปโลที่50นะครับยังเงียบอยู่คือตัวละคร3ดาวก็ผมบอกไปยังวะคือผมยังได้ไม่ครบนะครับก็ออกมาให้ครบเลยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้ยังไงก็ได้คริสติน่าอยู่แล้วแต่ว่าคริสติน่าออกมายิ่งไวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับโอเคเราไปต่อกันเลยดีกว่าโหลที่60ยังเงียบกริบขอ3ดาวเยอะๆนะฮะขอ3ดาวเยอะอุ้ยอันนี้เกลือจัดๆเลยครับท่านผู้ชมไป60ไปแล้วนะฮะไปต่อไปโลที่70เฮ้ยตัวใหม่มาครับคริสติน่าหรือเปล่าต้องเป็นคริสติน่าแล้วล่ะแบบนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยก็มี2ดาวตัวใหม่มาด้วยเหรอ
เว้ยมีสองดาวตัวใหม่มาด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โหโดราไทเกอร์を目指す祭りす。お呼びに応えて参上したす。เอามาซื้อตัวใหม่เหรอครับเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือเกมนี้แบบเล่นเราไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรเท่าไหร่นะครับก็เล่นแบบเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพชรก็อันนี้ก็เพชรก็ไม่ได้เติมนะครับ 70,000 เพชรเนี่ยก็ไม่ได้เติมเนาะก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงตู้แคลช่วงตู้แคลว่ายน้ำนะครับตู้ว่ายน้ำก็ไม่ค่อยได้เปิดตัวอื่นเลยก็เก็บมาเรื่อยๆก็มีเพชรเยอะอย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นอยู่ก็น่าจะรู้แล้วครับว่ามันเก็บเพชรค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็ตัวละครเนี่ยแค่เปิดให้ได้แค่ตัวเดียวก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องแบบเก็บหลายๆตัวเหมือนเกมกระชาสมัยใหม่เกมอื่นนะครับก็ค่อนข้างช่วยผู้เล่นได้ดีเลยทีเดียวโอเคไปต่อนะฮะโอเคเราเดินทางมาถึงโรที่ร้อยแล้วนะครับผมไปยังเงียบอยู่โหเราเหลือ55,400เพชรแล้วนะครับก็โอเคนะลุยกันต่อครับโรที่110ยังเงียบกริบอยู่นะฮะก็ดูกันนะครับว่าเราจะไปจบกันที่โรที่เท่าไหร่เนาะวิ่งมีตัวใหม่เอ้ยไม่น่าจะใหม่นะ3ดาวมาไม่น่าจะใหม่เรามาลุ้นกันว่าเป็นตัวอะไรเนาะเมื่อกี้มันไม่มีโหลดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเป็นตัวใหม่นะฮะมาโฮนะฮะก็อุ้ยเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะครับว่าเป็นคุณอุจิดะมายะภาค เล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้โอเคก็ตัวนี้ผม5ดาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูเรทกันสักนิดนึงนะครับ เรามาดูเรทกันสักหน่อยดีกว่าปกติก็ไม่เคยได้เข้าดูแล้วปกติก็กดเอาอย่างเดียวเลยนะโอเคเรามาดูเลขกันนะก่อนนะครับก็อัตราส่วนนะครับก็3ดาวมีโอกาส 5% นะครับเนาะยังไม่ออกนะฮะยังไม่ออกแล้วก็มาดูคริสติน่านะครับมีโอกาส 0.7% จาก 5% นะฮะโอเคโอเคโอเคที่จริงออกจีต้ามาก็ได้จีต้าผมยังไม่มีนะครับนีนอนก็ยังไม่มีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับโอเคเอาเป็นว่ามาลุยกันต่อเลยแล้วกันนะครับโรที่120นะครับบายยังเงียบอยู่คือ 28 นาทีแล้วคุณเพื่อคืออย่างเอางี้ดีกว่าหลังจากนี้ผมจะไปแบบไวๆเลยแล้วกันเนาะเพื่อว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับไปจะกดข้ามเลยนะครับถ้าแบบไม่ออกทองมาเลยสักตัวอะไรอย่างนี้นะออกทองหรือออกลุ้งก็ดีสามดาวออกลุ้งนะฮะยังเงียบอยู่นะครับไม่มีข้ามเลยไปเร็วๆเลยนะฮะ140ไปโอ้โหเกลือยับยับเกลือยับยับโลที่150ลุยลุยโหลดตัวใหม่ครับโหลดตัวใหม่เด็กคริสติน่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าคงไม่มีตัว2ดาวตัวใหม่แล้วใช่ไหมเอ้ยนี่ไง3ดาวตัวใหม่มามาลุ้นกันคริสติน่าจะมาเลยหรือเปล่าอุ้ยใช่ปะใช่ปะเฮ้ยใช่ปะเฮ้ยใช่ด้วยเฮ้ยโอเคนะครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคริสติน่าสุดยอดยอดเยี่ยมไปเลย
โอเควันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วนะครับเราได้คริสติน่ามาเรียบร้อยแล้วเนาะก็โอเคโอเคใช้ไปทั้งหมด150โลนะครับก็ถือว่าไม่แย่เลยทีเดียวนะครับถือว่าไม่แย่เลยมาครึ่งทางพอดีนะครับเพชรก็ยังเหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่ 47,900 นะครับก็ 48,000 เนาะโอเคก่อนที่เราจะแจกกันไปเรามาอัพกันสักนิดนึงนะครับคือผมไม่ได้คือผมไม่ได้เก็บพวกอุปกรณ์อะไรอย่างนี้ไว้เลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมยังไม่ได้เนาะตัวละคร3ดาวที่ยังไม่ได้นะก็มีอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าผมเป็นฟรีทูเพย์นะครับคือผมไม่ได้เติมเงินเกมนี้สักบาทเลยนะครับเพราะมันแพงผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเงินเติมกระชาแพงมากๆเลยแต่ว่าเขาแจกเยอะไงก็เลยสามารถสะสมพวกเพชรอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างไวเลยนะครับมาเรามาดูกันว่าเราจะขึ้นแรงเจคิสติน่าได้ถึงแรงเท่าไหร่นะครับน่าจะสัก7สัก8ก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมไม่ได้เก็บอุปกรณ์เต็มเลยนะฮะเพราะว่าตัวละครตัวหลักๆผมอย่างโนซุมิอย่างมาโกโตะอะไรนี้ก็ยังอยู่แค่แรง8แรง9เองนะครับมาขึ้นแรง7แล้วนี่ขึ้นแรง9ได้เลยครับท่านผู้ชมคงจะมาจบอยู่ที่แรง9แหละครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นของแรง10เลยนะครับจริงด้วยมาจบกันที่แรง9นะฮะโอเคก็โอเคนะครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดเฟเวอริตติดชื่นชอบให้เลยแล้วกันโอเคเอาล่ะครับผมก็คลิปที่เปิดกาชาก็คงจะมีประมาณนี้เนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆคนไหนเล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถแวะเข้ามาทักทายกันได้นะครับเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยเนาะว่ามาเล่าให้ฟังกันได้นะครับว่าเสียเพชรเปิดตู้อาเจเนี่ยไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้ตัวละครตัวอะไรกันมาบ้างก็สำหรับคลิป Princess Connect Redux ในวันนี้นะครับก็คงจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็มีเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆใช้ชีวิตกันอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็เจอกันใหม่เนาะเรามาปิดคลิปกันด้วยเสียงของเจคริสตินากันเลยดีกว่านะครับคริสตินาซังก็来たからには安心だぞ享楽の宴の盛り上げ方は心得ているบ๊ายบาย